สวัสดีเจ้าลูกศิษย์แล้วก็ FC วันนี้เช้าวันพุธที่30สิงหาคมนะคะเราไม่ได้คุยกันนานเลยสำหรับคลิปทุกเช้านะคะที่แม่มดทำก็จะเป็นช่วงเราก็ตั้งว่า3นาทีกับหมอแก้ม3นาทีกับแม่มด10นาทีสาระความรู้รักษากายและใจก็ตั้งไปเยอะเลยแล้วก็ตอนนั้นก็ทำทุกวันนะคะมีเวลาแล้วก็เกือบเดือนมั้งคะมาได้ทำคลิปตอนเช้าเลยก็ติดนั่นติดนี่นะคะถ้าว่าติดอะไรเราก็จะทำตื่นได้เช้าอย่างเงี้ยค่ะก็มีช่วงปรับยาที่มันมีปัญหามีความเหวี่ยงก็เลยต้องเพิ่มโดสของอนันตเซียในแล้วมันเลยทำให้ตื่นสายขึ้นคือปกติแม่มดเนี่ยจะปิดตาตอน3:30นะแล้วก็จะตื่นประมาณ5:00ช่วงหลังพอเราปรับโดสยาจากใช้อนันตเซียอยู่10หยดปรับเป็น15หยดเพราะว่ามันมีการปรับยาฮะมันมีการเวียงทางด้านร่างกายทางด้านอารมณ์ด้วยเพราะว่าผลกระทบของแม่มดนี่มันเกี่ยวกับฮอร์โมนนะมันก็เลยหลายอย่างเนาะเรากับความที่เราเป็นได้โรคซึมเศร้ากับโรคเครียดมาก็ปัจจุบันก็ยังคงทำเหมือนเดิมนะเจ้าก็คือดูเคสต่างๆดูเคสมะเร็งในจิตอาสานะคะจิตอาสาเพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้นะเจ้ารวมทั้งระยะสุดท้ายด้วยซึ่งเราก็มีเคสอยู่ทุกวันทั้งเคสใหม่เคสต่อเนื่องก็ยังทำอยู่ปกตินะคะรวมทั้งการคืออย่างที่บอกน้องแม่มดกำลังพยายามทำเรื่องเห็ดแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยน้องขวัญจะมาอยู่เมืองไทย2เดือนก็จะช่วยทั้งด้านการสอนนะคะการทำประของการวิจัยภาคปฏิบัติแล้วก็การทำแพทย์ผสมประสานบอกเลยกับทางสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเจ้าซึ่งเดือนหน้าเราก็จะมีคิวไปที่เดือนหน้าก็คือกันยาก็จะเป็นของทางโรงพยาบาลแม่ทากับโรงพยาบาลบ้านที่เราจะนำทีมไปสอนไปก็เรียกว่าทั้งไปเขาเรียกว่าอะไรคะไปทำทั้งงานวิจัยร่วมซึ่งจริงๆทางดร.อุมานะคะอยากมามากอยากทำมากแล้วก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการวิจัยกัญชาทางการแพทย์เพื่อการใช้ในเชิงปฏิบัติการของแพทย์ผสมประสานแพทย์ผสมประสานหมายความว่าแพทย์ทุกแขนงนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นแพทย์สมุนไพรแพทย์ทางเลือกแพทย์องค์รวมแพทย์แผนไทยนะแพทย์แผนไทยประยุกต์แพทย์แผนปัจจุบันค่ะเรานำมาผสมประสานแพทย์กัญชาด้วยฉะนั้นการใช้ยาหรือสมุนไพรในการรักษาก็จะใช้ร่วมกันทุกอย่างก็ยังเป็นโครงการที่ต้องทำเองนะคืองานที่แม่มดทำทุกวันเนี่ยเป็นงานที่คนอื่นไม่สามารถจะทำให้ได้บางคนก็บอกโอ้โหแม่มดมีคนเยอะแยะเลยน่าจะสบายทำไมไม่ให้คนนั้นคนนี้ทำให้นะโดยเฉพาะเพื่อนพี่ๆหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นห่วงเราก็จะบอกเฮ้ยคนนั้นทำเมื่อคนนี้ทำนะก็เล่าให้ฟังว่ามันมีงานตอนเนี้ยที่ทำคืองานที่คนอื่นไม่สามารถจะทำได้ก็ยังทำอยู่ปกติแล้วก็ยังแบ็กอัพดูนะคะการติดต่อเข้ามาของเคสมะเร็งต่างๆพวกเราก็จะเห็นในสื่ออย่างตัวก็มีอีจันมีน้องที่เป็นมะเร็งผิวหนังระยะ3อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนติดต่อคนคอนแทคเข้ามาแต่ว่าไม่มดได้แต่บอกว่าเมื่อบุญนำพาเราจะได้พบกันลูกไข่จะต้องรู้ว่าเราเป็นใครลูกไข่เล่นโซเชียลเล่นเฟซเล่นทุกๆอย่างที่เป็นโซเชียลมีเดียได้ลูกไข่จะต้องดูนะคะเมื่อมีคนไปแนะนำแล้วว่าเอ้ยแม่มดกัญชาเป็นใครจิตอาสาเพื่อมะเร็งยากจนเป็นใครทำการทำงานอะไรยังไงเขาจะต้องไปศึกษาเพราะเรามีเพจแล้วเราทำมาปี2010ปีนี้2013เราทำมา13ปีแล้วนะฉะนั้นมันก็จะมีข้อมูลเราจะไม่มานั่งพรีเซนต์ตัวเองว่า
สวัสดีค่ะผู้ไข้เราคือคนนั้นคนนี้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้มาอย่างเงี้ยทางพระเนี่ยเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าเหมือนกับคนทำบุญนะคะหรือว่าคนป่วยเนี่ยทุกคนจะมีเจ้ากรรมนายเวรที่ปิดหูปิดตาอยู่ฉะนั้นเขาไม่ต้องการฮือหาดฮือเห็นหนทางหรือมีหนทางคือหลอดใดฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวรปิดหูปิดตาเขามากเมื่อเขาตั้งสติได้เขามนุษย์ทุกคนนะคะจะต้องเรียนรู้ในการที่ดิ้นรนเรียนรู้นะนั่นสำคัญที่สุดคือคำว่าเรียนรู้ที่จะเยียวยาร่างกายและจิตใจเราแต่ก่อนจะเยียวยาร่างกายต้องเยียวยาจิตใจให้ได้ถ้าเยียวยาจิตใจไม่ได้นะร่างกายก็กายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวฉะนั้นเมื่อทุกคนได้แท็กเข้าไปเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงมันของจริงไหมคือความที่ผมมันเป็นแม่มดหลายคนก็จะคิดว่าเป็นพวกเป่าแบบอย่างเงี้ยรักษาแบบเป่าแบบรักษามีหลายคนน่ะคิดอย่างนี้แม่มดกัญชาอ๋อมันเป่ากระหม่อมหรือเปล่าเหมือนกับพวกเจ้าเข้าทรงอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่เจอมาตลอดและยังเจออยู่ทุกๆวันนี้ก็ยังนึกเคยจริงๆเราก็ลองเสิร์ชตัวเองดูนะว่าใน Google อ่ะว่าแม่มดกัญชาคือใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นมาด็อกเตอร์แม่มดกัญชาคือด็อกเตอร์แก้มหอมแพทย์ทางเลือกดีเด่นประเทศสหรัฐอเมริกาอะไรเงี้ยมันก็ยังขึ้นอย่างนั้นแต่ก็เราบ่รู้ไงฮะยกเว้นว่าอย่างสมมุติว่าเราไปเจอเคสชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวบ้านบนภูเขาชนเผ่าอย่างเงี้ยเราจะส่งจิตอาสาในพื้นที่ซึ่งเป็นคนที่พูดภาษาเดียวกับเขาเป็นคนในชนเผ่าเดียวกับเขาเนี่ยเข้าไปหาอันนี้มันก็จะมีหลักการมีวิธีการอยู่เพราะเราทำมา13ปีแล้วนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนเป็นวิธีการดำเนินงานที่จะให้มันเป็นไปด้วยเพราะว่าจิตอาสาเรามีตั้ง100กว่าคนนะคะเกือบ200คนทั่วประเทศไทยเลยฉะนั้นทุกคนเรียนรู้ที่จะทำงานจิตอาสาแล้วทุกคนก็เป็นสะพานบุญเพราะว่าไม่มีใครได้เงินแม้แต่บาทเดียวจิตอาสาต้องขับรถเองนะคะต้องไปดูลูกไข้เองเสียค่าน้ำมันรถเสียค่าเวลาบางคนกับจิตอาสาไปเจอคนป่วยมามีข้าวมามียังจิตอาสาก็ล้วงเงินซื้อข้าวสารหนึ่งถุงหนึ่ง5กิโล10กิโลไอ้อย่างเงี้ยเจ้าฉะนั้นหนึ่งบอกว่าเส้นทางสะพานบุญเนี่ยนะคะเราอ่ะต้องมันเริ่มจากใจนะอย่างคนเจ็บคนป่วยแม่มดก็จะบอกหลายคนนี่ร่ำรวยมหาเศรษฐีคนไข้มาแม่มดมีถึงมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านนี่ยังไม่มีแต่ว่าลูกไข้มหาเศรษฐีหมื่นล้านมีแล้วทั้งในไทยทั้งในอเมริกาการเจ็บการป่วยเนี่ยค่ะบางคนแม้กระทั่งเป็นหมอเองคนไข้ที่เป็นหมอเองก็มีเยอะนะแต่หมอเนี่ยสังเกตหลายๆเคสแล้วนะว่าจะมาจากความเครียดนี่เยอะหมอนี่เครียดเยอะไม่ได้พักผ่อนนะคะเยอะเพราะบางทีเข้าเวรสลับไปสลับมานอนไม่หลับแล้วคุณหมอก็เป็นโรคเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าบางคนคือการที่อยู่กับคนป่วยเนี่ยคือปัญหาคือการทุ่มเทคนป่วยเนี่ยมันป่วยเวลามาแล้วมันจะมาเป็นแพ็คคู่อ่ะคือป่วยทั้งกายแล้วก็ใจฉะนั้นหมอก็ต้องรักษาทั้งกายทั้งใจไหนจะปลอบคนป่วยไหนจะดูอาการคนป่วยก็มีทั้งเชื่อฟังหมอไม่เชื่อฟังหมออันไหนห้ามอันไหนไม่ห้ามอะไรเงี้ยค่ะมันจริงๆนะมีอาจารย์หมอหลายท่านบอกว่าเกิดมาจัดหน้ามีลูกไม่หลานมันคือมันเป็นหมอละตุ๊บขนาดเลยน่าจะเฮาก็เลยต้องทุกวันนี้นะคะแม่มดก็จะเน้นย้ำว่าต้องรักษาใจก่อนที่จะรักษากายแล้วจะต้องมีความรู้ในการดูแลตัวเองที่จะรักษาตัวเองถึงได้บอกว่าหมอที่ดีที่สุดในโลกก็คือตัวเราเองไม่ใช่ใครที่ไหนเลยฉะนั้นสองสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราป่วยเราต้องมีสติเราต้องรู้ตัวก็จะพยายามที่ทำคลิปนะคะแบบเนี้ยเพื่อมาเล่าสู่กันฟังเป็นกำลังใจให้กับลูกศิษย์แล้วก็ FC ให้ได้บ่อยๆจ้ะ